ทากทะเลคือสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีเปลือกห่อหุ้มลำตัวมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกตามแนวปะการังส่วนใหญ่นั้นมีสีสันสวยสดงดงามและมีความสามารถพิเศษปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่อาศัยของตัวเองได้อย่างง่ายดายแต่ความสวยงามของพวกมันกลับกลายเป็นอาวุธที่สามารถทำร้ายผู้ที่พบเห็นได้ไปทำความรู้จักกับ4ทากทะเลสวยอันตรายที่เรารวบรวมมาฝากกันครับกระต่ายทะเล4บันนี่สลักกระต่ายทะเลเป็นทากทะเลที่พบได้ใต้มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบริเวณแนวปะการังที่มองเพียงผิวเผินอาจจะเหมือนกับฟองน้ำแต่ความจริงแล้วมันคือกระต่ายทะเลพวกมันเป็นทากทะเลชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกระต่ายมีขนาดลำตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 เซนติเมตรมีขนปุยหลากหลายสีสันปกคลุมทั่วทั้งลำตัวโดยสีของทากทะเลที่พบได้มากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองส่วนหัวด้านบนมีหนวดที่ถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษยื่นออกมาคล้ายหูสองข้างซึ่งที่จริงแล้วเอาไว้คอยตรวจจับกลิ่นและการเคลื่อนไหวพวกมันสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรอบรวมไปถึงการออกหาอาหารอาหารของพวกมันคือฟองน้ำทะเลที่มีสารพิษแมคโครไลท์ซึ่งเมื่อพวกมันกินฟองน้ำทะเลเข้าไปร่างกายจะดูดซึมสารพิษแล้วปรับเปลี่ยนให้เป็นสารเคลือบผิวหนังเพื่อป้องกันการถูกสัตว์ชนิดอื่นกินเป็นอาหารสารพิษนี้ถือว่ามีฤทธิ์ที่เป็นอันตรายอย่างมากสำหรับสัตว์นักล่าใต้ทะเลแต่สำหรับมนุษย์แล้วหากเกิดการสัมผัสสารพิษโดยตรงอาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตแต่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ถึงแม้กระต่ายทะเลจะจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่มีพิษแต่ก็ยังมีบางประเทศที่ให้ความสนใจนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงการเลี้ยงกระต่ายทะเลจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องเข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติของมันด้วยนอกจากนี้ผู้เลี้ยงยังต้องคอยระมัดระวังไม่ไปสัมผัสโดนสารพิษที่เคลือบอยู่ทั่วผิวหนังอย่างไรก็ตามทางที่ดีควรปล่อยให้เจ้ากระต่ายทะเลได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของมันเพื่อทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสองสเปนิสแดนเซอร์ทากทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามโดดเด่นพร้อมกับพิษอันตรายพวกมันมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 25-40 เซนติเมตรรูปทรงกระบอกปลายด้านหน้าเรียวแหลมปลายด้านหลังมนทากสเปนิสแดนเซอร์ที่พบส่วนใหญ่เป็นสีแดงสดอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกทะเลแดงและแปซิฟิกตะวันตกการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเฉพาะทำให้พวกมันแตกต่างจากทากชนิดอื่นโดยหากเจ้าทากสเปนิสแดนเซอร์ขยับตัวบริเวณขอบของลำตัวจะคลี่ออกดูคล้ายกับลูกคลื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันเคลื่อนตัวไปด้านหน้าจะยิ่งดูเหมือนกับกระโปรงสีแดงของนักเต้นฟลามิงโกโบกสะบัดไปมาจึงเป็นที่มาของสมญานามยอดนักเต้นระบำแห่งท้องทะเลสีสันที่สดใสของเจ้าทากสเปนิสแดนเซอร์ยังเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยสำหรับนักล่าว่าควรหลีกห่างหรือถอยห่างเพราะมีพิษและอันตรายสารพิษในร่างของพวกมันเกิดจากการดูดซึมแมงกระพุนที่จับเป็นเหยื่อสารพิษเหล่านี้จะสร้างเกราะป้องกันสำหรับตัวมันเองและไข่ของมันหากเผลอไปสัมผัสโดนตัวของพวกมันเข้าอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเป็นผื่นแดงระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนไปจนถึงอาเจียนและหมดสติไปในที่สุดถึงแม้ทากชนิดนี้จะเป็นอันตรายแต่กลับเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเลทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคชั้นต้นช่วยควบคุมประชากรแพลงก์ตอนและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆเพื่อความสมดุลของธรรมชาติใต้ท้องทะเล 3. Commodoris villani ทากทะเลชนิดนี้อาศัยอยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตามแนวชายฝั่งของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์พวกมันไม่ได้มีสีสันสดใสเหมือนกับทากทะเลชนิดอื่นแต่กลับมีผิวหนังสีน้ำเงินอ่อนแสนโดดเด่นพร้อมกับแถบสีดำพาดยาวบริเวณแผ่นหลังสะดุดตามีหางยื่นออกมาจากด้านล่างโครโมโดลิสวิลานีจัดเป็นทากทะเลนักล่าเหยื่อที่เป็นอาหารอันโอชะของพวกมันคือฟองน้ำทะเลปูปลาขนาดเล็กและกุ้งกล้ามกรามพวกมันมักจะใช้ฟันจำนวนมากในการขูดพร้อมทั้งจิกกระชากผิวหนังเหยื่อออกเป็นชิ้นๆเมื่ออาหารเข้ามาในร่างกายพวกมันจะดูดซึมสารอาหารและเปลี่ยนสารเคมีบางส่วนให้กลายเป็นสารพิษเคลือบผิวหนังทุกครั้งที่มันเข้าจู่โจมเหยื่อผ
ียงแค่เหยื่อสัมผัสกับผิวของมันเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการตัวชาราวกับโดนยาพิษนักดำน้ำที่เผลอเข้าไปจับก็อาจจะมีอาการได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นพบว่าสารพิษที่อยู่ในโครโมโดริสวิลานีนั้นถือเป็นประโยชน์สำหรับวงการแพทย์เป็นอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติที่สำคัญในการนำมาพัฒนาเป็นยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะได้ 4. Leaf Gill ทาก Leaf Gill เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเพราะพวกมันมีขนาดเล็กประมาณ2เซนติเมตรลำตัวปกคลุมด้วยกลีบสีทองคล้ายใบไม้ทำหน้าที่เป็นเหงือกที่ใช้สำหรับดูดซับสารอาหารจากเหยื่อพวกมันกินสาหร่ายทะเลเป็นหลักด้วยการใช้หนามแหลมคมเจาะเข้าไปในผนังเซลล์สาหร่ายและดูดสารอาหารออกมาแน่นอนว่าในสาหร่ายทะเลนอกจากจะมีคลอโรพลาสต์หรือสารอาหารแล้วยังประกอบไปด้วยสารพิษและสารพิษทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายไปช่วยปกคลุมบริเวณเหงือกของลิฟกิลเพื่อป้องกันเหล่านักล่าที่จะเข้ามาทำร้ายลิฟกิลยังมีวิธีการป้องกันตัวที่น่าสนใจเมื่อได้สัมผัสตัวนักล่าหรืออันตรายพวกมันจะกลิ้งและดิ้นไปมาเพื่อปล่อยสารพิษออกมาซึ่งสารพิษที่หลั่งออกมานี้จะช่วยข่มขวัญทำให้ศัตรูเสียสมาธิจากนั้นมันก็จะหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยเพื่อสร้างเกราะพิษขึ้นมาใหม่เป็นวิธีการเอาตัวรอดตามธรรมชาติทากทะเลส่วนใหญ่ที่มีสีสันสวยงามเหล่านี้ล้วนแฝงไปด้วยอันตรายที่ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวเหมือนดังเช่นสุภาษิตที่ว่าดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเพราะถ้าหากแตะต้องก็เท่ากับว่าไปรบกวนพวกมันแถมยังไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ด้วยเช่นกันครับ